สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องหน้าข่าวสารของแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยนะครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ลิงก์ YouTube อีกช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้งสองลิงก์เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสเซอร์หลักครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมปักหมุดไวใ้ให้แล้วนะฮะ โอเคนะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับซึ่งล่าสุดครับเอนะครับได้มีการเล่นข่าวออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ูไนเน่เตรียมใส่ชื่อผู้เล่นทั้งสิ้น29รายด้วยกันนะครับในช่วงการแข่งขันที่กําลังจะกลับมานะครับหรือว่าการแข่งขันที่เหลืออยู่นั่นแหละในช่วงฤดูกาลนี้นะครับซึ่งในเรื่องของการกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งเนี่ย เรามารอดูโปรแกรมนะครับอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนหน้าถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรไม่มีในเรื่องของไวรัสที่หนักไปมากกว่านี้หรือว่านักเตะติดเพิ่มเยอะกว่านี้นะก็น่าจะกลับมาเตะกันได้ตามปกตินะครับตามที่ทางรัฐบาลทางพิบปิะทอังกฤษวางแผนกันเอาไว้นะครับแต่ว่านักเตะบางรายเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับประมาณสักคน2คนประมาณนั้นนะครับเอ็เเนียบอกว่าจริงๆแล้วแมนยูเนี่ยมีการนัด รวมนักเตะกันแล้วนะครับในช่วงวันพุทธที่ผ่านมานะครับเป็นการร่วมซ้อมครั้งแรกนะครับนะหลังจากที่มีการยืนยันเกี่ยวกับการกลับมาซ้อมและอย่างเป็นทางการซึ่งนักเตะที่จะใช้ทั้งหมดในโปรแกรมที่เหลือเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งในลีกทั้งบอลถ้วยทั้งเอเวแล้วก็ยูโรปาลีกนะครับซึ่งในเรื่องของข่าวดีเนี่ยแน่นอนครับว่ามีรายชื่อบ็อกบา แล้วก็แรดฟอร์ดที่สามารถกลับมาฟิตได้แบบรอประเรแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับคือมันมีนักเตะบางรายที่น่ากังวลครับก็คือในส่วนของโอเดนการโลนะครับสัญญาเนี่ยจะหมดในช่วงปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็เซียงไฮ้ซินหัวเนี่ยนะครับก็คือตามที่เราได้เห็นข่าวกันก็คือว่าต้องการดึงตัวนักเตะรายนี้กลับอีกด้วยนะครับแล้วในเรื่องของการยืดระยะเวลาการยืมตัวเนี่ยมันยังไม่คืบหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังหาคําตอบไม่ได้ว่า นักเตะจะอยู่หรือจะไปถึงแม้ว่าจะมีรายชื่อกต็ตามอย่างที่เอเบบอกมานะครับอีกคนหนึ่งก็คือเอ็เคโโกเมสนะครับสัญญาเนี่ยจะหมดในวันที่30มิถุนายนนะครับก็เอาเป็นว่าต้องชัดเจนก่อนสิ้นเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องกังวลอีกในับว่าถ้าเกิดนักเตะคือแบบว่าไม่ยอมต่อสัญญาก็น่าจะได้ย้ายกันไปแบบฟรีๆก็ได้แล้วก็อาจจะต้องตัดชื่อกันภายหลังก็ได้นะฮะในรายผูเ้เล่นอื่นนะครับอย่างดีเนลสัน รวมทั้งคิสมอรลิงซานเชตมาโกโรโฮเนี่ยเหมือนกับว่าทางสโมสรเนี่ยอนุญาตให้ทั้ง4รายเนี่ยในเรื่องของการยืมตัวแล้วก็นักเตะค,คนอื่นนะครับที่ยังมีเกี่ยวกับสัญญาการยืมตัวกันอยู่แล้วโปรแกรมยังแข่งกันไม่เสร็จเนี่ยก็ Man U, แมนยูตัดสินใจว่าคือขยายสัญญาออกให้หมดเลยนะครับนะอย่างเช่นกรณีของดีเนอร์ซันเนี่ยที่มีข่าวว่าแมนยูเตรียมดึงกลับเนี่ยก็คือข่าวก่อนหน้านั้นประมาณสักเ,เดือนที่แล้วนะครับประมาณนั้นหรือว่า เมื่อกี่สัปดาที่ผ่านมาก็ได้นะครับคือมันก็มีข่าวว่าแมนยูเตรียมดึงกัดเพราะว่าสัญญามันใกล้หมดนะครับมันก็เป็นในเรื่องของสัญญาแหละที่แมนยูสามารถดึงได้แต่จริงๆแล้วแมนยูอนุญาตนะครับให้ดีนัซันอยู่กับทีมต่อไปได้อยู่กับเชฟฟิลด์ต่อไปได้นะครคิสบอลลิงก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนซานเชสเนี่ยไม่แน่ครับตกองอกว่าซานเชสไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าทางอินเตอร์เนี่ย เก็บเอาไว้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องการซินทาวบอนด้วยนะครับอาจจะปล่อยกลับมาเลยหรือเปล่าอันนั้นต้องรอดูกันแต่ซานเชสยังซ้อมกับทีมชุดแรกของอินเตอร์มิลานอยู่นะครับยังมารายงานตัวกันอยู่ส่วนโรโฮเนี่ยนักเตะชัดเจนว่าต้องการอยู่กับเอสตูเดนเตต่อไปแบบยืมตัวนะครับอันนั้นก็ว่ากันได้นะครับส่วนรายชื่อเนี่ยมีใครบ้างก็ตอนนี้เอาที่ประกาศจากเอเบียนบอกว่ามีเดกอามีโรเมโรมีลีแกรนมีบิชชอปนะครับ แล้วก็แนวรับเนี่ยมีวันบิซาก้านะครับมีเดียโก้ดานโลฟอ,อร์โซเมนซาดิเนเล่แม็กไกว์บายยี่ตัวเซเบยโจนลุคชอเบนดอนวิลเลียมกองกลางเนี่ยจะมีบ็อกบานะครับมีมาติดแม็กโทเวเน่บรูโน,โน่เปเรราลินกาดมาตาโกเมสนะฮะแล้วก็พวกแนวรุกเนี่ยนะครับจะมีไทชองดดนเด้เจมอิกาโลเมสันกรีนบูธนะครับมาร์เซียลแรดฟอร์ดอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ประมาณ29่เผู้เล่นได้นะครับแต่มันก็อาจจะมีบางรายที่โดนตัดชื่อกันออกไปอย่างที่ผมได้ให้ข้อมูลกันไปนั่นแหละนะครับก็ติดตามมาดูนะครับโอเคนะครับทีนี้เราเข้าสู่ประเด็นต่อไปกันดีกว่านะครับมีข่าวข้อสิบออกมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับคายฮาวเวิร์ดนะครับตามรายงานจากสื่ออังกฤษหลายๆสื่อนะครับรวมทั้งสื่อเยอรมันหลายๆสื่อก็เล่นข่าวกันออกมาครับว่าตอนนี้มี2ทีมจากเบองแมิงชสเตอร์ก็มีการร่วมแจมนะครับคายฮาวเวิร์ด ในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยนะครับจริงๆแมนยูมีข่าวก่อนหน้านั้นแล้วแหละนะครับแต่ว่าล่าสุดเหมือนกับซิตี้เขาก็ร่วมแจมด้วยนะครับซึ่งซิตี้เนี่ยเขาต้องการดึงตัวไปแทนที่วิลซิลบาที่อายุเริ่มมากนะครับส่วนแมนยูเราก็กําลังมองหาพวกผู้เล่นแนวรุกรายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แน่นอนครับไค์เวิร์ดเป็นนักเตะอายุน้อยนะครับแล้วก็ผลงานดีอยู่แล้วสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ มีหลายทีมโยุโรปให้ความสนใจนะครับนอกจาก2ทีมนี้ก็ยังมีเรอัลมาดริดก็มีข่าวเชลซีลิเวอร์พูลก็มีข่าวมาแบบต่อเนื่องซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าทางไบเอ์เดอร์กูเซนยินดีปล่อยในราคา100ล้านปอนด์นะครับก่อนหน้านั้นแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 เข้ามาเล่นงานนะครับอาจจะเป็นราคาในช่วงโควิดประมาณ70ล้านปอนด์ประมาณนั้นลดลงมานะครับทำให้ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีช่องว่างเยอะมากถ้าเกิด เชลซีแมนยูลิเวอร์พูลซิตี้ให้ความสนใจเนี่ยนะครับก็ต้องรีบติดต่อกันไปนะครับเพราะว่าราคาลดลงมาแบบนี้เจสบล้านปอนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคนะครับพอคุยกันได้นะครับ่นะก็นี่คือเรื่งองราวข่าวสารที่มีการเล่นข่าวคออกมานะครับว่าตอนนี้แมนยู U, ร่วมแจมด้วยซิตี้เอาด้วยนะครับนะหลายๆทีมก็เอาด้วยเหมือนกันนะครับและที่สําคัญคือราคาลดลงมามันก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับ เรื่องาต่อไปครับเป็นเรื่องดาวของโจโรดอนนะครับโจโรดอนเนี่ยนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงในช่วงเวลาที่ผ่านมากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยู่บอยครั้งเหมือนกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยต้องการดึงตัวมาเสริมแนวรับเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายที่รองลงมาจากพวกคูลิบาลี่ถ้าเกิดแมนยูต้องการเสริมตำแหน่งเซนเตอร์จริงๆในช่วงซัมเมอร์นะฮนะแล้วก็โจโรดอนเนี่ยโอ้โหเป็นนักเตะที่อายุน้อยนะครับมีความแข็งแกร่งนะฮะ แล้วก็ได้รับการโปรโมทเยอะมากๆนะครับจากกูรูชั้นนำหลายรายนะครับแล้วก็จากสื่อหลายรายว่าเป็นแนวรับที่แบบต้องจับตามองในช่วงฤดูการถัดไปหลังจากนี้นะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับมันตรงกับแมนยูทุกอย่างเลยครับราคาถูกนะครับแล้วก็อายุยังน้อยแถมทั้งว่ากันว่ารากิกเนี่ยนะครับมีการแนะนำให้แมนยูไปซื้อมาด้วยนะครับแล้วทีเนี้ย หลังๆก็จะมีข่าวว่าซิตี้ให้ความสนใจเวอร์พูลเริ่มแจมท็อตแนมอปอร์เริ่มมานะครับแต่ว่าเขายากให้ว่าแมนยูเนี่ยเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวนักเแต่รายนี้ทีเนี้ยมันมีข่าวมหมว่าอย่างไรกันบ้างซึ่งล่าสุดครับก็มีการเปิดเผยจากผู้จัดการทีมของสบอรซีนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับอนาคตของโจโรดอนนะฮะซึ่งเดรดวนเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่มันเป็นฤด,ดูกาลที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะฮะ เนื่องจากว่ามันมีเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้ามาเล่นงานใช่ไหมครับทาให้หลายอย่างเนี่ยมันก็เลื่อนกันออกไปก่อนทําให้เรื่องของการซื้อขายนักเตะก,ก็มีปัญหาด้วยนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่สามารถยืนยันได้ก็คือว่าทางสโมสรเนี่ยจะไม่ปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีความสนใจจากหลายๆทีมในอ,อกกังกฤษหรือว่าในยุโรปเนี่ยนะครับทางสโมสรซีเนี่ยก็ไม่สนใจที่จะปล่อยนักเตะรายนี้อย่างแน่นอนนะครับนะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะฮะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนนะครับที่มีการเล่นข่าวกันออกมาส่วนเรื่องราวต่อไปครับก็เป็นเรื่องราวที่มีการเล่นข่าวมาจาก Evening Standard นะครับก็เป็นการย้ำเตือนจากสื่อดังๆในอังกฤษอีกรอบหนึงนะครับหลังจากที่ข่าวออกมาก่อนหน้านั้นก็มีการย้ำเตือนแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่แมนยูเตรียมเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับ ซึ่งเราก็ทราบันดีว่าล่าสุดแมนยูมีนี้เพิ่มขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็สถานะการเงินก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในช่วงหลังนะครับเพราะว่าเกิดวิกฤตโควิดสิแล้วก็อีกหลายเหตุผลที่ทางสมโมสรต้องเจอนะครับในเรื่องของค่าใช้จา่ายต่างๆนั่นแหละนะครับทีนี้มันก็มีการพูดคุยกันนั่นแหละนะครับว่า แมนยู U, มีปัญหาการเงินแบบนี้ในช่วงซัมเมอร์จะสามารถซื้อนาเตะเข้ามาเพิ่มเติมได้ไหมนะครับซึ่งเอเวนิ่งสแตนดาร์ดเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบต่างๆนานานะสําหรับแมนยูก็ตามแต่ในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยู U, ยังคงมั่นใจว่าจะได้นาเตะตามเป้าหมายนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าแมนยูเนี่ยมีงบประมาณที่เตรียมกันเอาไว้แล้วในการซื้อนกเตะตามเป้าหมายที่พวกเขาวางกันเอาไว้นะครับ ก็จะเป็นใครก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังมีการเล่นข่าวในเรื่องของ3ตัวหลักก็คือเจนนิสันโชว์แจ็คก,กิลลิสจุดบุนงแฮมนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ใช่3คนนี้ก็ได้อาจจะเป็นรายรื่นก็ได้เพิ่มเงินเข้ามานะครับก็นี่คือการเล่นข่าวมาจาก e อว n นิงสแตนดาร์ว่าเรื่องของซัมเมอร์นี้แมนยูไม่น่าจะมีปัญหานะครับถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการเงินก็ตาม แล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกมฟุตบอลมินิเจอร์นะครับซึ่งเกมนี้ผมเล่นด้วยนะครับใครชอบเป็นกุนซือใครชอบแบบเป็นเกมจําลองการใช้แทคติกต่างๆเนี่ยก็ไปหาลองเล่นกันได้นะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนแฟนบอลเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีแหละสาหรับเกมนี้นะคือมันมีเข่าออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยกำลังยื่นเรื่องฟ้อง2บริษัทผู้ดูแล FM นะครับหรือว่าเกมฟุตบอลมินิเจอร์นี่แหละนะครับข้อหาที่ใช้ชื่อสมมสรแมนเชสเตอร์เดนนะครับในเกม แบบที่ปรากฏกันเอาไว้ตลอดทั้งเกมก็คือชื่อสโมสสนะครับคือถ้าเกิดเป็นเกมบางเกมเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์นะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของทฮมแมนยูอาจจะเป็นเดอะเรดนะครับเรดเดวิลหรือว่าผมจะไม่ได้แล้วว่าเป็นชื่อแบบไหนนะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยยังเป็นของแมนยูนะแต่ว่าชื่อสโมสเนี่อาจจะเปลี่ยนจากแมนยูแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยอาจจะเป็นเรดเดวิลหรือว่าเดอะเรดอะไรก็ว่ากันไปอ่ะก็แล้วแต่เกมนะครับที่เขาจะมีการตั้งชื่อกัน ซึ่งแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยยังไม่ต้องการให้เกมนี้ใช้โลโก้ของสโมสรพวกเขาในเกมนะครับแล้วก็ต้องการให้เปลี่ยนเป็นลายทางสีขาวแดงนะครับเพื่อเป็นการสื่อถึงทีมแมนยูแทนที่กันไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเซกาชี้แจงด้วยการอ้างว่าพวกเขาเนี่ยใช้ชื่อแมนเชสเตอร์เดในฐานะการอัางอิงถูกต้องนะครับตามบริบทของฟุตบอลตั้งแต่ปี1992มาแล้วนะครับก็อันนี้คือเรื่องราวกันไปนะครับเป็นเรื่องราวฟ้องร้องกันไปก็ รอติดตามกันว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกันในเรื่องของจจดอนซานโชครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนๆของแมนยูนี่แหละนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราได้เห็นข่าวแต่ว่าแฟนบอลเนี่ยอยากให้ซื้อจจดอนซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้เข้ามาให้ได้นะครับทีนี้เรามาดูกระแสะแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าเหตุผลสาคัญที่ไม่ต้องการซื้อจจดอนซานโชเพราะว่าอะไรนะครับต้องพ่วงก,กับในเรื่องของโควิดสิเเข้าไปอีกครับ คือในช่วงหลังเนี่ยนะครับมันจะมีเหตุการณ์แบบว่ามีการเล่นข่าวว่าแมนยูเนี่ยมีผลกระทบเกี่ยวกับการเงินอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ทําให้ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยอาจจะมีงิประมาณไม่มากพอไปซื้อพวกตัวเต็งที่เราต้องการอย่างซานโช่บ้างทีโมเวเนอร์บ้างมูซาเดเบเล่บ้างนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยอาจจะต้องตัดรายชื่อบางรายออกไปนะครับแล้วก็ต้องใช้งบประมาณใช้สอยแบบประหยัดมาก อะไรประมาณนั้นนะตามข่าวที่เล่นกันออกมานะครับก็เลยทํำให้แฟนๆบางส่วนเนี่ยนะครับก็มองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็ควรเปลี่ยนเป้าหมายแหละเพราะว่าจะดอร์ซานโชเราก็ซักมาดีว่าราคาค่าตัวเนี่ยมันอยู่ในระดับแบบ90ล้านปอนด์ขึ้น อาจจะ90ล้านปอนด์1น0ล้านปอนด์120ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นแมนยูเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนเป้าหมายดีหรือเปล่านะครับไปหาหนักเตะที่มีราคาลดลงมาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นของดีหรือว่าไปหาตัวเลือกประเภทที่ว่าเหมือนกับเดนเน่เจมส์นะครับของดีราคาถูกแบบนั้นดีกว่าไหมนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการประหยัดเงินกันด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่ส่งผลกระทบทางด้านลดต่อสโมสรและนี่คือเรื่องราวจากพีเวอร์สันนะครับที่เขาได้มีการเก็บตกเกี่ยวกับความคิดเห็นของแฟนๆนะครับบางส่วนที่ ก็มีมุมมองที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่อยากให้แมนยูไปซื้อจจลองซานโชเข้ามาเพราะว่ามีราคาแพงเกินไปในช่วงโควิดสิแบบนี้นะครับก็ไอ้น,นี้ต้องบอกนะครับว่าคนเรามันก็คิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็คิดว่าเฮ้ยซื้อก็ซื้อ,อเลยนะครับาราคานี้มันเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วนะครับอยากได้คนเก่งก็ต้องทุ่มเงินไปบางส่วนก็มองว่ามันแพงเกินไปก็มันเป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องมีคนพูดแบบนี้แหละนะครับเป็นประจำ นะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าคนเราเนี่ยดูวันไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันนะครับนะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของดีแลนเลวิสนะฮะไรอันกิ๊กครับตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ออกมายกย่องดีแลนเลวิสนะฮะมิดฟิลด์ดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเป็นผู้เล่นที่มีอนาคตสดใสรออยู่นะครับแล้วก็มีการพร้อมบอกว่านักเตะรายนี้น่าติดตามไปอย่างยิ่งนะครับในช่วงฤดูกาลหน้า รังคี้บอกว่าตอนที่เดแลนเลวิสอยู่ในทีมเนี่ยก็คือหมายถึงว่าในทีมชาติเบลนะนะฮะพวกเราเนี่ยต้องชนะการแข่งขันเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะให้เดรันเลวิสเนี่ยลงสนามเพราะว่ามันเป็นเกมที่กดดันเป็นอย่างยิ่งนะครับนะเหมือนกับประสบการณ์ยังไม่พร้อมอ่ะนะครับที่จะลงเล่นกับทีมชุดแรกของทีมชาตินะครับแต่ว่าก็เรียกติดไปนะครับแต่ในการฝึกซ้อมเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับ เขาคือผู้เล่นในรูปแบบที่ผมต้องการมีคาแรคเตอร์ที่ดีนะครับเป็นคนเงียบแต่ก็อดทนนะครับเขาเป็นหนึ่งนักเตะที่ผมจะจับตามองในราวๆปีหน้าด้วยนะครับผมเนี่ยต้องงานให้เขาพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหากเขาทําได้นะส่วนในเรื่องของวิธีการเล่นต่างๆเนี่ยนะครับดีแลวิทเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความฉลาดในการเล่นสูงมากนะครับแล้วก็มีการจ่ายบอลได้ดีเขาโดดเด่นทุกๆครั้งนะครับในระหว่างการฝึกซ้อมนะครับเขาฝึกซ้อมได้ดีอะนะฮะ อย่างที่ผมพูดไปครับมันเป็นเรื่องที่ล่าละอายนะครับที่ผมเนี่ยไม่สามารถดึงเขามาลงสนามแบบต่อเนื่องได้ให้กับทีมชาตินะครับนั่นคือสิ่งที่รน์กิกให้สัมภาษณ์กันออกมานะครับว่าเดารุ่งราเนี่ยมีของแล้วก็อนาคตสดใสยอย่างแน่นอนนะครับโอเคนี่คือน้องดาวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับที่หยิบยกมาพูดถึงกันแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ